ป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่น่าสนใจสำหรับคนที่ใช้รถ 4-wheel หรือว่ารถ SUV นะครับถ้าสนใจยังไงก็แวะไปได้ครับผมมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA ดีกว่าครับกับรถ2คันของผมที่คันนึงเนี่ยขี้อายขี้อายส่วนอีกคันนึงก็เปิดเผยสุดๆค่ะช่วงรหัสลับ DNAที่เห็นอยู่นี้นะครับคือภาพจริงของ Porsche Macan SUV รุ่นใหม่แกะกล่องของค่ายที่มีรูปร่างหน้าตาต่างไปจาก Porsche Cayenne ต้นตำรับ SUV ของค่ายด้วยการออกแบบใหม่ทำให้เกิดรูปแบบของรถยนต์ SUV สไตล์สปอร์ตผสมผสานกับเอกลักษณ์ของรถยนต์ในแบบคูเป้ได้อย่างลงตัวโดย Macan ใช้แพลตฟอร์มร่วมกับพี่น้องร่วมค่ายอย่าง Audi Q5 และ Q6 แต่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือความหรูหราที่แฝงตัวอยู่ในความเป็นสปอร์ต SUV แต่ก็มีหลายคนที่เห็นภาพชุดนี้แล้วเข้าใจผิดคิดว่านี่คือ Porsche Cayenne รุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนชุดไฟหน้าไฟท้ายและคิ้วโครเมียมที่ประตูแต่ในความเป็นจริง Macan จะมีกระจังหน้าที่ใหญ่กว่าไม่มีการจับจีบบนฝากระโปรงแนวเทียร่าที่ด้านหลังมากกว่าและช่วงโอเวอร์แฮงที่ยาวกว่า Cayenne ทางด้านเครื่องยนต์ถึงจะเป็นเครื่องยนต์ชุดเดียวกับ Audi แต่ก็มีการปรับแต่งให้จัดจ้านเร้าใจขึ้นในสไตล์ Porsche อย่างในรุ่น Macan Turbo ทาง Porsche ใส่เครื่องยนต์ V6 กำลังสูงสุด375แรงม้าให้เป็นอย่างต่ำนอกจากนี้ Porsche Macan จะมีเครื่องยนต์4สูบเป็นครั้งแรกหลังจากสิ้นสุดยุคของ Porsche 986ไปเมื่อปีคริสตศักราช1995อย่างไรก็ตามที่แน่นอนที่สุดเรื่องของราคาจะเป็นตัวกำหนดความแตกต่างระหว่าง Porsche Macan และ Cayenne อย่างชัดเจนส่วนคันต่อมาเป็นความงามในความพื้นฐานสไตล์ผู้เรียนกรีกที่มาพร้อมกับข่าวลือหนาหูว่า Rolls-Royce จะมีรถรุ่นใหม่ออกมาอีก2รุ่นซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่เขาลือกันเพราะ Rolls-Royce Ghost ออกรถรุ่นเล็กสุดของค่ายมาให้เราได้เห็นแล้วในเวอร์ชันของ Coupe และเวอร์ชัน Convertibleโดยช่างภาพมือดีของเราไปจับภาพ Rolls-Royce Ghost Coupe มาได้จากถนนในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของ BMW ต้นสังกัดในปัจจุบันของ Rolls-Royce จากภาพที่เห็นถ้าดูจากทางด้านหน้าจะเห็นว่า Rolls-Royce แสดงออกถึงความเป็น Rolls-Royce อย่างชัดเจนแต่ความเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่โลกใหม่ของ Rolls-Royce จะอยู่ที่มุมมองทางด้านข้างซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบให้หลังคารถต่ำลงรับกับกระจกหลังและฝากระโปรงท้ายได้อย่างแนบเนียนและกลมกลืนสำหรับการออกแบบตกแต่งภายในคงไว้ซึ่งมาตรฐานความเป็นโรลส์รอยอย่างครบถ้วนเครื่องยนต์มีมาให้เลือกเหมือนกับรุ่นซาลูนมาตรฐานทางนี้คาดว่าโรลส์รอยคูเป้น่าจะเปิดตัวให้เศรษฐีมหาเศรษฐีได้ใช้กันในช่วงฤดูใบไม้ผลิ2013ส่วนในสไตล์หลังคาเปิดคอนเวอร์ทิเบิลจะตามมาหลังจากนั้นประมาณ6เดือนให้หลังสำหรับชื่อรุ่นอย่างเป็นทางการอาจมีการนำชื่อรุ่นคอร์ดิโก้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้อันนี้ก็ต้องติดตามกันอีกทีครับได้เห็นรถขี้อายก็เห็นไปแล้วนะคะรถขี้โชว์ตัวเองก็เห็นไปแล้วอ่ะ อยากเห็นรถที่ชอบยกตัวเองบ้างอ่ะคุณเติ้ลได้เลยครับมาตามคำขอของคุณเพื่อนทันทีกับเรื่องของวิธีการยกรถสูงตอนจบครับไปชมเลยค่ะช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดย Chevrolet Trailblazer ใจถึงก็ไปถึงได้บอกวิธีเพิ่มความสูงให้กับรถสแตนดาร์ดสำหรับใช้งานทั่วไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาเจาะลึกถึงการยกสูงรวมทั้งการปรับแต่งเพื่อใช้งานให้ลุยได้แบบถึงไหนถึงกันครับสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประการแรกคือการเลือกชุดเสื้อคานแข็งทางด้านหน้าและหลังที่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่ชุดคานของ Toyota Land Cruiser VX 80หรือไม่ก็ Prado ตระกูล LJ รวมถึง Nissan Safariเนื่องจากเฟืองท้ายทั้ง2แบรนด์มีขนาดเหมาะสมกับการดัดแปลงวางลงในรถรุ่นต่างๆอีกทั้งชิ้นส่วนภายในเสื้อเพลาอาทิเช่นชุดเฟืองท้ายแกนเพลาจะมีขนาดใหญ่แข็งแกร่งและทนทานประการต่อมาต้องพิจารณาเรื่องการปรับแต่ง
และการขยับมุมองศาต่างๆของระบบช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระยะฐานล้อหน้าหลังการปรับมุมองศาเสื้อเพลาให้เหมาะสมกับแนวส่งกำลังมิเช่นนั้นจะไม่สามารถใช้ความเร็วได้เต็มที่เมื่อดัดแปลงระบบช่วงล่างเป็นแบบคันแข็งเคลากลางทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและหลังจำเป็นต้องมีการตัดต่อระยะการส่งกำลังใหม่เพื่อเพิ่มความอิสระให้องศาการส่งกำลังหลายสำนักนิยมเปลี่ยนชุดจอยหรือกากบาทจากของเดิมเป็นจอยแบบ4ทิศมาใช้แบบ8ทิศซึ่งให้การส่งกำลังจากการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนแรงเป็นมุมทะแยงให้มีความอิสระจากจุดต่อที่มากยิ่งขึ้นโดยจอยควรมีขนาดใหญ่เพื่อความทนทานแต่แกนเชื่อมต่อไส้เพลาไม่ควรใหญ่กว่าเพลากลางระบบการสะเทือนก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะเป็นเครื่องบ่งชี้สมรรถนะการขับขี่ชุดสปริงที่นิยมเลือกปรับแต่งได้แก่ชุดคอยสปริงและระบบสปริงแบบแหนบแผ่นซ้อนหรือลิฟต์สปริงระบบคอยสปริงจะให้ความนุ่มนวลในการขับขี่แต่มีข้อด้อยเมื่อขับขี่บนทางทุรกันดารที่มีระดับทางต่างกันมากๆหรือเป็นล่องลึกการให้ตัวในช่วงจังหวะยุคจะทำได้น้อยกว่าแบบแหนบแผ่นซ้อนการเลือกเซตชุดคอยสปริงทำได้หลายแบบทั้งแบบขดเดียวค่าตายตัวหรือแบบค่าเค2ระดับนั่งซ้อนกันเพื่อใช้งานที่เหมาะสมกับแรงกดในแต่ละเส้นทางจนถึงการเลือกใช้สปริงแบบตัวเดียวแต่มีค่าเคหลายระดับแต่ราคาของคอยสปริงแบบนี้จะสูงกว่าแบบอื่นการติดตั้งระบบแหนบแผ่นซ้อนจะให้ความรู้สึกกระด้างกว่าคอยสปริงเนื่องจากจุดยึดของฐานล้อหน้าอยู่ใกล้กับแนวกันชนหน้าแรงสั่นสะเทือนที่กระทำจะถ่ายแรงสู่ตัวรถด้านหน้ามากกว่าเหมาะสำหรับขับขี่ในทางทุรกันดารส่วนช่วงยืดการรักษาสมดุลก็ทำได้ดีเนื่องจากจุดยึดหูแหนบจะมี2ด้านคือหน้าและหลังสามารถค้ำแขนแหนบให้ยุบตัวและยืดตัวการเพิ่มความสูงของชุดแหนบบางครั้งจะอาศัยตรงเตงเป็นตัวช่วยมีให้เลือกทั้งแบบชิ้นเดียวค่าความสูงตายตัวและแบบ2ชั้นนั่งซ้อนการเลือกช็อคอัพต้องคำนึงถึงค่าเคหรือค่าความแข็งและความยืดหยุ่นของระบบสปริงระยะชักควรมีขนาดที่เหมาะสมกับความสูงและการใช้งานหลักสำคัญในการเซตรถ4 wheel drive หรือกระบะทั่วไปประการสุดท้ายคือความสูงของรถด้านหลังควรสูงกว่าด้านหน้าเล็กน้อยไม่เกิน1นิ้วเพื่อรองรับแรงกดที่ถ่ายจากเครื่องยนต์และน้ำหนักบรรทุกที่กระทำต่อรถครับ